เบิ้ลประทุมราชโพสต์ขอบคุณแฟนเพลงแต่กลับถูกกล้องห้วยไร่คอมเมนต์ประจานด่ากาดไม่ไว้หน้าทำเอาชาวเน็ตบางส่วนถึงกับเวอไปพอสมควรเมื่อเบิ้ลประทุมราชได้โพสต์ขอบคุณแฟนๆลงใน Facebook ส่วนตัวแต่แล้วก้องห้วยไร่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แชร์อย่างรุนแรงโดยเบิ้ลได้เขียนข้อความหลังจากที่ได้แชมป์ในรายการ The Mask Singer ลูกไทยโดยเจ้าตัวได้เขียนว่าขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมมาตลอดผมคือหน้ากากข้าวหลามแชมป์ The Mask Singer ลูกไทยถึงรายการจะต้องพักทุกคนไม่ต้องใจหายเพราะว่าพี่หลามเองก็ใจหายไม่แพ้ทุกคนเดี๋ยวผมจะต่อยอดโชว์ที่ผมเคยโชว์ในรายการมาโชว์ที่คอนเสิร์ตให้ทุกคน FC ของผมได้ฟังและเชื่อว่ารายการต้องมีวันกลับมานอกจากเพื่อนศิลปินอย่างเต้ยอภิวัฒน์บุญอเนกแล้วในโพสต์ดังกล่าวก้องก็ถูกเพื่อนอย่างก้องนอกจากเพื่อนศิลปินอย่างเต้ยอภิวัฒน์บุญอเนกแล้วในโพสต์ดังกล่าวก็ถูกเพื่อนอย่างก้องห้วยไร่มาแชร์ว่าหลังรายการจบเบิ้ลได้โทรมาด่าเขาและก้องได้เผยว่าเขาเตรียมจะเอาคืนแล้วในโพสต์ก้องห้วยไร่ได้คอมเมนต์อย่างดูเดือดว่าหน้าเฟซทำเป็นพิมพ์ดีแต่มึงโทรมาด่ากูตอน5 ทุ่มครึ่งกูเอามึงคืนแน่กูกำลังหิวนอน xxx ซึ่งขณะที่ทางด้านเบิ้ลประทุมราชยังไม่ได้โพสต์โต้ตอบก้องห้วยไร่เท่าใดนักเนื่องจากเขาได้โพสต์ขอบคุณแฟนเพลงอีกครั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวผมมีรูปเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะลงรูปไหนบ้างเดี๋ยวจะทยอยลงนะครับโดยได้กล่าวขอบคุณบริษัท RS อาสยามทีมงานทุกคนบริษัท Workpoint และทีมงาน The Mask ทุกคนตั้งแต่เบื้องหลังทำงานจนไปถึงกรรมการทุกท่านที่มีส่วนร่วมนั่นเองค่ะ